ทุกครั้งที่ผมเห็นกระปุกผมก็อดนึกถึงคำสอนของพ่อไม่ได้วันนั้นเมื่อผมยังเด็กผมเห็นพ่อจดจ่ออยู่กับสมุดเล่มหนึ่งผมจึงเกิดสงสัยว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่กันแน่นะไอ้ยายทำอะไรอยู่นี่ไอ้ยายทำบัญชีอยู่นะบัญชีที่เราค้าขายได้รับรายรับรายจ่ายเพื่อให้พาดิเรียนอนาคตนี่นี่ดูนี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมคำพูดของพ่อในตอนนั้นทำให้ผมเก็บเอาไปคิดผมได้ลองทำตามคำสอนของพ่อโดยเริ่มจากเขียนว่าวันนี้ผมซื้ออะไรผมได้เงินเท่าไหร่และเมื่อมีเงินเหลือผมก็เก็บใส่กระปุกทุกวันช่วงมัธยมปลายผมค้นพบตัวเองว่าอยากเป็นเภสัชกรผมจึงตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เก็บไปร้านคอมไหมไม่ว่ะกลับบ้านดีกว่าโอเคงั้นเจอกันเจอกันพรุ่งนี้โอเคผมมักจะไตร่ตรองเสมอก่อนที่จะใช้จ่ายว่าสิ่งนั้นจำเป็นหรือไม่เพราะถ้าผมติดนิสัยการใช้เงินแบบไม่คิดให้ดีจะทำให้ผมเป็นคนใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยเมื่อผมมีเวลาว่างผมก็จะหากิจกรรมทำร่วมกันกับเพื่อนเช่นการเล่นกีฬาตอนนั้นผมรู้ว่าค่าเล่าเรียนเภสัชกรนั้นสูงแต่ผมก็หมดห่วงเพราะคำสอนของพ่อทำให้ผมมีเงินเก็บมาแบ่งเบาภาระจนทำให้ผมได้เป็นเภสัชกรจนถึงวันนี้ขอครับแอลกอฮอล์1ขวดครับอ๋อได้ครับ